ครับสวัสดีครับผมตีใหญ่บีทีแสนชัยเมฆายิ้มครับโอ้โหวันนี้เตรียมมาบ้างเนี่ยเข่าเนี่ยไม่ได้เตรียมครับเข่าร้อยเนี่ยนะใช่ครับเตรียมหมัดเตรียมศอกไปท้ามาโอ้โหแล้วนี่เข่าร้อยน็อกเขานี่เรื่องลวกจะได้โบนัสทีแรกคิดว่าจะได้โบนัสเท่าไหร่3,500ครับแต่ว่าได้700,000ได้700,000ใช่ครับคิดว่าจะได้35,000ใช่ครับได้700,000เลยใช่ครับโอ้โหต่อยมวยมา3ไฟแล้วเนาะที่ใช่ครับต่อยวัน3ไฟครับไฟที่ไม่ได้ทำก็รับโบนัสทั้งหมดรับโบนัสไฟที่1ครับกับไฟที่2ไม่ได้รับชนะคะแนนอ๋อไฟที่2ชนะคะแนนแต่ไฟนั้นได้นับด้วยใช่ไหมไฟนั้นไม่ได้นับครับแต่ชนะคะแนนไม่ได้นับโอ้โหเสียไฟนั้นมันนี่รู้ตัวมาก่อนว่าจะได้โบนัสเบิ้ลเนี่ยไม่รู้ครับเหรอตกใจนะผมก็หวังแค่ให้ได้ชนะก่อนครับไม่ได้หวังมาโบนัสอะไรขนาดนั้นไม่ได้หวังโบนัสขนาดนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นตัวใหญ่ครับโอ้โหแล้วเขาสวยด้วยนะเขาลอยไปเนี่ยทีนี้วันก็ให้นับด้วยแม่ไม้เป็นเบิ้ลเลยนั่นแหละครับได้700,000ลูกนี้ได้ซ้อมมาจากค่ายบ้างไหมไม่ได้ซ้อมครับแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจกระโดดเขาลอยอาศัยว่าผมเล่นกับเทรนเนอร์เล่นกับพวกพี่ๆน้องๆในค่ายมันแบบเรียเจอหน้ากันเล่นหยอกกันเนี้ยเขาลอยอะไรเล่นเรื่องนี้อาศัยมันติดด้วยมั้งครับเวลาซ้อมแล้วผมเล่นมันติดไปครับได้หลักแสนเราจะไปทำยังไงก็เอาไปส่งน้องเรียนมาอะไรครับเพราะมีน้องก็2คนครับผู้หญิงแล้วก็แม่ก็ตอนนี้แม่ก็ไม่ได้ทำงานอะไรครับก็ทำสวนแต่ยางอะไรเงี้ยรายได้ก็น้อยอยู่แล้วครับตอนนี้ใช่ก็ไปส่งที่บ้านนะพูดถึงเกมการชกนิดนึงครับยกแรกเราไปได้นับใช่ไหมใช่จังหวะไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยจังหวะผมเตะขาแล้วก็เขาเดินเข้ามาผมเย็บซ้ายก็ไม่คิดว่าจะหลุดเหมือนกันเย็บซ้ายแต่ก็เต็มหมัดครับก็เลยเขาซึมลงไปแต่ไม่ถึงกับซึมอะไรเยอะครับแค่วูบลงไปครับตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่คิดว่าจะน็อกต่อไหมหรือว่าคิดว่าน็อกต่อไหมตอนนั้นก็คิดครับแต่ว่าพอเขาเดินเข้ามาแล้วดูอาการเขายังไม่ได้ซึมอะไรมากมายก็เลยไม่ได้เร่งอะไรมากครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวตัวเองจะเร่งมากแล้วแรงแผ่วครับไอ้ยก2จังหวะโดนต่อยท้องใช่ไหมผมครับใช่ครับตอนที่โดนนับตอนนั้นโดนอะไรโดนนับผมไม่แน่ใจผมโดนอะไรอยู่ดีวูบไป2ครับอ๋อโดน2ผมโดนอะไรต่อยท้องโดนต่อยท้องเหรอไม่ใช่ถ้าต่อยท้องผมจุกอันนี้ผมวูบลงไปเลยครับผมวูบตอนนั้นไม่รู้ใช่ไหมว่าโดนอะไรน่าจะศอกครับโดนศอกไม่ศอกก็หมัดนี่แล้วมันไม่น่าได้โดนศอกโดนบริเวณไหนครับพอจำได้แต่หน้านี่แหละอ๋อเหรออ๋อแล้วจังหวะมันก้มพอดีใช่ไหมน่าจะใช่มันแล้วตามวยจำไม่ได้แล้วถ้าขวาผมไม่น่าพูดนะก็ไม่เป็นไรขอโดนนับแล้วเรามาชนะน้องเลยตอนจังหวะที่เราโดนนับตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เล่าให้ฟังหน่อยโอ้ตอนนั้นเลงก็หายไปเลยนะครับหายไปเยอะมากพอผมโดนนับผมก็คิดว่าจะทำยังไงให้ได้ชนะน้องเขาจะทำยังไงให้ได้ชนะพอเขาเดินเข้ามาไม่รู้ผมคิดยังไงพอผมโดนนับปุ๊บเขาเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาผมก็เข่าลอยขึ้นเลยไม่รู้ไปทำได้ไงครับแต่มันก็ได้โดนเต็มยกสองผมได้นับพอยกแรกผมได้นับแล้วก็ยกสองผมโดนนับผมโดนนับเสร็จทีนี้เขาเดินเข้ามาผมก็เข่าลอยก็ได้น็อกเลยใช่ไฟนี้มีจุดไหนไหมที่ไม่พอใจเลยครับไม่พอใจในตีครับใช่ครับเหมือนกับออกมีไม่พอใจผู้ชกด้วยเหรอไม่พอใจตัวเองก็มันออกไม่ได้เต็มที่ครับออกเก่งๆกลางๆลังเลออกครับมันเก่งเพราะอะไรครับเราต่อยมาสองไฟแล้วใช่กดมันกดดันตัวเองไหมครับใช่กดดันตัวเองว่าเราจะชนะเขาได้ไหมเราจะทำยังไงที่ชนะเขาเลยไอ้ที่ว่าเราโดนน้ำนี่เราตั้งใจจะไปน็อกเขาว่าง่ายใช่ไหมใช่ครับก็เลยพลาดโดนมาแต่ว่าเรารู้สึกตัวลุกขึ้นมานี่เรารู้สึกเราไม่มึนไม่อะไรมันก็มีมึนครับมึนเพราะว่าโดนน่าจะไม่รู้กระสอบครับไม่สอบก็คือหน้าใช่ครับได้3ไฟท์ได้โบนัสไปเกือบล้านแล้วล้านแล้วบวกค่าตัวพี่ก็ล้านกว่าเอาเงินไปทำอะไรครับบอกหน่อยได้ไหมก็มีซื้อรถว่าจะซื้อรถให้ทางมีรถอะไรบ้างครับมีรถอะไรก็จะซื้อรถกระบะครับเพราะว่าที่บ้านก็รถกระบะไม่มีเวลาไปไหนมาไหนมันลำบากเขาเวลาไปไกลมีแค่มอเตอร์ไซค์ครับอยู่บ้านนอกด้วยมันต้องเดินทางไกล
ก็ซื้อไปให้ที่บ้านใช้ครับแล้วก็มีก็เติบโตเติมบ้านเลยด้วยวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนะครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับครับฝาก FC ดีใหญ่แล้วก็ FC PK แสนแทงเป็นไทยยิมนะครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณมากครับที่คอยแชร์คอยเป็นกำลังใจผมครับก็ไฟต่อไปผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับจะทำให้ดีกว่าเดิมครับขอบคุณมากครับอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับอยากขอบคุณเสียแขกมากครับอยากขอบคุณเสียแขกขอบคุณทีมงานวีทีทุกคนครับขอบคุณซอยแอนแล้วก็ขอบคุณบอสชาตีด้วยครับที่มอบโอกาสให้ผมได้มาชกวันลุมพินีแล้วก็ให้โบนัสผมไฟนี้ถึง 700,000 บาทครับแล้วก็ขอบคุณเชียร์แขกครับที่มอบการเล่นดูการบำรุงการฟิตซ้อมให้ผมครับขอบคุณมากๆเลยครับที่คอยสนับสนุนผมครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ